ดีค่ะบุเล็กบอสซ่าเกิร์ลเมคอัพนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบุเล็กมีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกเพื่อนๆนะคะสำหรับการบำรุงดูแลผิวหน้าของบุเล็กค่ะเนื่องจากว่าบุเล็กต้องบอกก่อนว่าบุเล็กเป็นคนที่ผิวแห้งมากนะถึงแห้งมากถึงมากที่สุดนะเพราะแบบว่าช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยหน้านี้จะลอกเป็นผุยผงเลยนะคะแบบลอกเป็นแผ่นๆโดยเฉพาะบริเวณจมูกแล้วก็บริเวณหน้าแก้มอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเล็กก็พยายามบำรุงนะคะเพื่อไม่ให้ผิวหน้าเราเนี่ยแห้งแล้วก็เป็นขุยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราแต่งหน้าไม่ติดนะแล้วเวลาแต่งหน้าออกมามันก็จะแบบไม่สวยอะแบบเหมือนหน้าขรุขระไม่เรียบเนียนอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันรู้สึกแบบอยากถอนหายใจสัก10รอบอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางแก้ของเล็กนะคะนั่นก็คือต้องหาครีมบำรุงที่มีส่วนผสมที่ทำให้ผิวหน้าเราชุ่มชื่นนะคะเน้นอย่างเดียวเลยก็คือเน้นถึงเรื่องความชุ่มชื่นนะคะแก่ผิวเพราะว่าถ้าผิวหน้าเราชุ่มชื่นหน้าเราตรงนี้มันก็จะไม่ลอกนะคะโอเคสำหรับเล็กนะคะก็อย่างที่บอกเนาะเป็นคนผิวแห้งดังนั้นนะคะเล็กก็เลยต้องคัดสรรครีมที่จะนำมาใช้นะคะต้องเป็นคนที่แบบว่าเลยทดลองด้วยตัวเองก่อนนะคะและสำหรับครีมที่บุเล็กได้เลือกมาแล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้แหละค่ะภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Snow Girl Squalane and Plankton Booster ตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมีขายใน 7-Eleven นะคะมีลักษณะของซองก็จะเป็นซองแบบนี้เนาะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยค่ะราคานะคะซองละ39 บาทเองซึ่งบุเล็กว่าแบบเนี้ยมันพกง่ายพกพาสะดวกแล้วก็ไม่หกเลอะเทอะเนื่องจากว่าเขามีฝาแคปติดอยู่บนนี้นะคะบุเล็กจะมาพูดถึงคุณสมบัติหลักๆของเขากันนะคะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะในเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็เป็นเจลที่มีลักษณะเนื้อเจลที่แบบทาไปปุ๊บแล้วจะซึมไวซึมง่ายนะคะพอทาปุ๊บเนี่ยผิวนะคะจะเปล่งประกายแล้วก็ดูฉ่ำน้ำมากๆเลยค่ะคุณสมบัติของเขาก็จะมีสารสกัดหลักๆ2ชนิดนะคะนั่นก็คืออย่างที่1 นะคะก็คือสารสกัดจากแพงต้นทะเลน้ำลึกนะคะหนึ่งก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองการอักเสบของผิวนะคะสองเนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนในผิวนะคะสามก็คือจะอุดมไปด้วยสารสกัดแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการชะลอริ้วรอยก่อนวัยอันควรนั่นเองซึ่งบุเล็กชอบมากนะคะในข้อนี้นะคะนั่นแปลว่าแม้ว่าเราจะอายุ20ต้นๆหรือว่า20ปลายๆนะคะหรือจะ30บวกขึ้นไปนะคะก็ควรจะดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งการมีครีมดีๆที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก็จะช่วยให้หน้าเราเนี่ยไม่ค่อยมีริ้วรอยก่อนวัยอันควรจริงๆนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับการดูแลผิวเล็กเลยค่ะมาดูคุณสมบัติอันที่2นะคะนั่นก็คือสควอเลนนะคะสควอเลนคืออะไรสควอเลนก็คือน้ำมันที่จะช่วยบำรุงผิวเรานะคะจะเน้นถึงความให้ความชุ่มชื่นยาวนานมากขึ้นนะคะคุณสมบัติหลักๆนะคะหนึ่งเลยแน่นอนว่าเขาจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นนะคะทำให้ผิวสดชื่นไร้ริ้วรอยแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์นะคะอันดับที่สองเลยก็คือเช่นกันค่ะเขาจะอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่จะซึมซูลงผิวได้รวดเร็วแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะแบบเหมือนผิวเด็กอะไรอย่างนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของมอยเจอไรเซอร์ซึ่งอย่างที่บอกมาก็คือเขาจะทำให้ตัวสารบำรุงต่างๆที่อยู่ในครีมนะคะบำรุงได้ยาวนานแล้วก็อยู่ในผิวของเราได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่นะคะบุเล็กจะมาลองให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าครีมเนี้ยเวลาทาลงไปที่ผิวนะมันจะมีผิวสัมผัสแบบไหนเนาะซึ่งจากที่บุเล็กเคยลองใช้อะเขาก็คือจะเนียนนุ่มชุ่มชื่นแบบผิวฉ่ำน้ำแต่ว่าดูไม่มันเลยนะคะอันนี้ดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าครีมบำรุงบางชนิดเนี้ยแบบทาไปแล้วแล้วเหมือนผิวฉ่ำน้ำก็จริงแต่ว่าผิวดูแบบมันเยิ้มมากแต่ว่าน้องสโนว์เกิร์ลคนนี้ไม่เป็นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าเนาะนี่ลักษณะของเขานะคะก็คือจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะซึ่งทาไปแล้วเนี่ยแบบโอ้โหแบบมีความแบบชุ่มชื่นแล้วก็หอมแบบกลิ่นอ่อนๆมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้เราจะมาลงที่หน้ากันเลยดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่นะ
นะคะบุเล็กลองให้ดูก่อนนะว่าบุเล็กก็จะลงด้วยสโนว์เกลอตัวนี้นะคะฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งเนี้ยก็คือเป็นผิวสดๆเลยนะยังไม่ได้ลงอะไรเลยนี่นะคะฝั่งนี้นะคะที่ลงด้วยสโนว์เกลอนะคะจะสังเกตได้เลยว่าฝั่งนี้นะคะผิวจะดูเนียนใสมีออร่านะคะดูฉ่ำน้ำแต่ว่าไม่มันนะคะนี่เป็นไงส่วนฝั่งเนี้ยมันก็จะแบบแห้งๆเป็นขุยๆอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้เล็กมาลงทั้ง2ด้านกันเลยดีกว่าค่ะชอบมากเลยนะคะนี่ถ้ายิ่งทาช่วงแบบหน้าร้อนนะจะสบายผิวมากเวอร์นะเพราะว่านางเป็นเนื้อเจลแล้วเวลาทาไปนางซึมไวมากเวอร์แล้วก็เนียนแล้วก็เย็นนะคะนี่เราทาคอด้วยดีอ่ะรักเลยตัวนี้ชอบมากคือน้ำ1ถึง10อ่ะซึมไวเลยนะเออจริงๆซึมไวมากดูสิทาไปแป๊บเดียวซึมไปหมดแล้วนะคะฟินิชลุคคือดีมากเวอร์คือแบบผิวเนียนใสฉ่ำแล้วก็ดูมีออร่านะคะแต่ว่าไม่มันไม่เยิ้มนะแบบมันเกลี่ยแล้วแห้งเลยอ่ะแต่ผิวยังแบบนุ่มๆ อ่ะเออดีตัวนี้นะคะดีเป็นเฟเวอร์เรทอีกแล้วตัวนี้นะคะยาฮูชอบมากโอเคในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปแต่งหน้ากันต่อเลยนะคะอยากจะมีผิวเนียนใสมีออร่าดูฉ่ำน้ำแต่ไม่มันแบบเล็กนะคะเล็กแนะนำเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Snow Girl Sporin and Plankton Booster นะคะที่เขาจะมาช่วยกอบกู้ชีวิตหน้าพังๆของเราให้กลับมามีความสดใสเนียนนุ่มชุ่มชื่นแบบนี้ได้อีกครั้งนะคะต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวมากๆไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งหรือผิวผสมหรือผิวมันนะคะก็สามารถใช้น้อง Snow Girl คนนี้ได้นะคะสำหรับวิธีการใช้นะคะก็คือใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะหลังล้างหน้าเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาเจ้าสโนว์เกิร์ลตัวนี้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยให้แก่ผิวนะคะบุลิกก็แนะนำเจ้าตัวนี้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะบุลิกก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ